ตนเองและก็โรงเรียนนะคะวันนี้จะให้เด็กๆมาดูว่าเรานั้นเกี่ยวข้องกับตัวเราแล้วเรามาถึงโรงเรียนเราก็ต้องเกี่ยวข้องกับโรงเรียนนะคะเด็กๆเรียนมาโรงเรียนวางใจกังวลหลายเอาอ่านพร้อมกันลูกความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ของตนเองและโรงเรียนอ่านนิดหนึ่งนะคะการศึกษาเรื่องราวเรียนใดก็ตามนักเรียนก็ต้องมีคะอยากรู้ประวัติของโรงเรียนเรารู้ประวัติตัวเราแล้วคราวนี้เราก็สามารถจะสืบค้นโรงเรียนของเราได้บางคนนั้นเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลตั้งแต่ชั้นอนุบาลเอาใครเรียนมาแต่อนุบาลหนึ่งบ้างยกมือขึ้นโอ้หลายคนเลยนะคะเยอะเลยไม่ได้ย้ายเลยเอามือลงลูกใครมาเรียนชั้นป.1ใครมาเรียนชั้นป.1ที่โรงเรียนวังไกลกังวลมี1 2 3เรามาตั้งแต่อนุบาลไม่ใช่เหรอสมพงษ์มาจากป.1เอามือลงลูกใครมาป.2ใครมาป.2ห้องนี้มี1คนนะคะมาเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลตั้งแต่อนุบาลอนุบาล1อนุบาล2อนุบาล3ป.1 4ปีแล้วปีนี้เป็นปีที่5เป็นปีที่5แล้วบางคนเป็นไงเราสามารถจะเดินทั่วโรงเรียนได้ไหมคะเรารู้ไหมว่าโรงเรียนของเรานั้นน่ะมีกี่อาคารมีอาคารอะไรบ้างมีห้องเรียนอะไรบ้างรู้ไหมคะลูกรู้ไหมแสดงว่าเราเรียนแล้วเราเดินทุกวันเราสามารถที่จะสำรวจโรงเรียนได้นะคะเอาอ่านต่ออีกนิดนึงเดี๋ยวคุณครูอธิบายเพิ่มเติมและตนเป็นเด็กดีมีน้ำใจเพื่อรักษาสื่อเสียของโรงเรียนเพราะฉะนั้นเรามาอยู่โรงเรียนวังไกลกังวลเราก็ต้องเป็นไงคะต้องช่วยกันรักษาชื่อเสียงชื่อเสียงในทางที่ดีในทางที่ไม่ดีปฏิบัติได้ไหมไม่ควรปฏิบัตินะคะเราปฏิบัติเป็นเด็กดีมีน้ำใจแล้วก็รักษาชื่อเสียงของโรงเรียนวังไกลกังวลไว้นักเรียนปลายทางโรงเรียนอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะคะเราเรียนโรงเรียนไหนเราต้องรักและก็ภูมิใจโรงเรียนของเราแม้จะเป็นโรงเรียนเล็กๆนะคะแต่เราก็ได้ความรู้อ่านต่อค่ะเป็นเด็กเนี่ยบางทีเราไม่รู้เราเดินมาโรงเรียนทุกวันเราเรียนมา5ปีแล้วแต่เราก็ไม่เคยได้สนใจโรงเรียนเลยใครถามเราก็บอกเราเป็นนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลเพราะเขาถามว่านักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลเนี่ยมีเรียนตั้งแต่ชั้นไหนถึงชั้นไหนเราตอบได้ไหมตอบไม่ได้ได้ตั้งแต่ชั้นไหนคะลูกโอ้ตั้งแต่อนุบาล1ถึงป .6 ที่เราอยู่ในส่วนนี้ถ้าเราไปมัธยมมีพี่มัธยมก็เรียนตั้งแต่ม .1 ถึงม .6 เห็นไหมคะเราตอบได้แล้ว
อ่ะเราไม่รู้ข้อมูลอะไรเราก็ถามคุณครูถามครูประจำชั้นถามผู้อำนวยการโรงเรียนถามกรรมการโรงเรียนนะคะสอบถามผู้ที่รู้เรื่องเช่นอ่านพร้อมกันลูกเช่นประวัติโรงเรียนในอดีตคุณครูก็อาจจะกำหนดหัวข้อขึ้นมาให้เด็กๆเนี่ยนะคะไปสำรวจข้อมูลของโรงเรียนบางกลุ่มก็อาจจะเป็นไงคะสำรวจข้อมูลในอดีตข้อมูลที่ปีที่โรงเรียนก่อตั้งนะคะก็ไปดูประวัติของโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนคนแรกใครเป็นครูใหญ่คนแรกจำนวนนักเรียนเมื่อก่อนจำนวนเท่าไหร่นะคะเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนมีอะไรบ้างตอนนี้โรงเรียนอายุ70กว่าปีแล้วอายุทำให้โรงเรียนมีเหตุการณ์ต่างๆมากมายนะคะมาดูข้อที่2การค้นคว้าเด็กๆสามารถสืบค้นได้จากการค้นคว้าเรื่องราวที่เขียนไว้ในหนังสือที่เกี่ยวกับประวัติของโรงเรียนก็จะมีที่ห้องสมุดนะคะห้องสมุดโรงเรียนนะคะถือว่าเมื่อเราทำหนังสือเกี่ยวข้องกับโรงเรียนเมื่อไหร่ก็ต้องเก็บหลักฐานไว้ที่ห้องสมุดโรงเรียนการค้นคว้าจากเรื่องราวที่เขียนไว้บนป้ายประกาศของโรงเรียนบางครั้งป้ายประกาศโรงเรียนผ่านมาแล้วแต่ก็ยังมีหลักฐานร่องรอยเช่นป้ายประกาศบอกว่าโรงเรียนวังไกลกังวลชนะเลิศในเรื่องของการที่เด็กมีมารยาทงามนะคะแข่งขันชนะเลิศในเรื่องของการประกวดมารยาทนะคะยกตัวอย่างหรือวิชาคณิตศาสตร์ชนะเลิศในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ก็เขียนประกาศไว้เราก็ไปเอาประกาศเหล่านั้นมาเป็นข้อมูลว่าเด็กของเรานั้นมีชื่อเสียงในด้านใดบ้างนะคะเอาข้อที่4ลูกเดี๋ยวเราค่อยๆไปทำตอนท้ายลูกการค้นคว้าวีดีทัศน์ข้อมูลเว็บไซต์ของโรงเรียนนะคะเดี๋ยวนี้การค้นคว้าข้อมูลเนี่ยได้เยอะเลยนะไม่เหมือนสมัยก่อนเนี่ยมีข้อมูลน้อยเดี๋ยวนี้เราอาจจะดูจากรูปเก่าๆนะคะจากหนังสือแล้วก็ดูรูปเก่าๆได้จากอะไรคะการติดเอาไว้แสดงเอาไว้ตามห้องต่างๆวีดีทัศน์สมมุติว่าโรงเรียนถ่ายทำเรื่องราวอะไรเป็นวีดีทัศน์เก็บไว้แล้วก็เอามาดูได้นะคะข้อมูลจากเว็บไซต์ของโรงเรียนปัจจุบันนี้โรงเรียนทุกโรงเรียนมีเว็บไซต์นะคะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนเพราะฉะนั้นใครอยากจะรู้ก็เข้าไปในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เข้าไปในเว็บไซต์ของโรงเรียนที่เราสนใจนะคะโรงเรียนเราก็จะมีเรื่องราวบอกไว้ในเว็บไซต์ของโรงเรียนเด็กๆก็ไปค้นจากอินเทอร์เน็ตซึ่งปัจจุบันนี้เราเรียกว่าก้าวหน้าทางระบบ IT นั่นเองนะคะทั้ง6วิธีอ่านพร้อมกันลูกต
ทั้ง6วิธีที่กล่าวมานี่เราจัดแยกได้ดังนี้1ข้อมูลจากรูปถ่ายและวิดีทัศน์นะคะเอาอ่านพร้อมกันข้อมูลจากรูปถ่ายเด็กๆเคยชมวีดิทัศน์ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนหรือยังชมไหมยังคะยังนะคะมีภาพมาให้ดูนะคะภาพโรงเรียนในอดีตเห็นไหมคะเด็กๆ ก็ดูได้จากค้นคว้าได้จากภาพนะคะโรงเรียนพระราชวังไกลกังวลเห็นไหมคะนี่เป็นโรงเรียนอาคารหลังแรกที่ก่อตั้งโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันตสมัยดลนะคะรัชกาลที่8ก่อตั้งโรงเรียนวังไกลกังวลมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2481นะคะเพราะฉะนั้นโรงเรียนของเราก็อายุเป็นไงคะ70กว่าปีแล้วนั่นก็คือผู้ก่อตั้งพระราชทานกำเนิดโรงเรียนวังไกลกังวลเราก็ดูจากอาคารนะคะจากอาคารมหาดเล็กนะจากอาคารมหาดเล็กมาเป็นโรงเรียนวังไกลกังวลนะคะเป็นอาคาร2ชั้นภาพเก่าๆที่ไปค้นคว้ามาจากหนังสือเป็นภาพที่พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานทุนพระราชทานให้แก่นักเรียนในแต่ละปีการศึกษานะคะนี่ก็เป็นหลักฐานอะไรลูกภาพถ่ายแล้วก็มีครูเข้ารับพระราชทานนี่ก็เป็นภาพที่อยู่ในหนังสือคุณครูก็นำมาให้เด็กๆดูเป็นตัวอย่างว่าเราสามารถจะค้นคว้าข้อมูลของโรงเรียนนะคะไม่ว่าถ้าเราไม่รู้ปีพ.ศ.เราก็ไปดูจากหนังสือนะคะนี่ก็เป็นภาพสมเด็จพระเทพปรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะเสด็จทอดพระเนตรห้องเรียนกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนระดับชั้นศูนย์เด็กนะคะก็ยังมีหนังสือให้เราได้ศึกษา อีกภาพหนึ่งนะคะเป็นภาพนักเรียนกำลังรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จณอาคารหอประชุมวังไกลกังวลนะคะอาคารหลังนี้ก็ยังอยู่ปัจจุบันนี้เราก็ยังไปใช้นะคะไปใช้จัดกิจกรรมต่างๆซึ่งปัจจุบันนี้เป็นของสำนักพระราชวังที่ไว้สำหรับนะคะมีผู้ที่มาเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ใช้ซึ่งปรับปรุงไปนะคะปรับปรุงไปแล้วภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสอนหนังสือสอนเรื่องเกี่ยวกับการด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลเราเรียกว่าเป็นครูของแผ่นดินเห็นไหมคะภาพเหล่านี้ก็เป็นภาพที่เราสามารถจะค้นคว้าแล้วก็นำมาเป็นข้อมูลที่เราจะเขียนข้อมูลที่เราจะนำมาให้เห็นถึงประวัติเรื่องราวของโรงเรียนนี่คุณครูให้แนวทางนะคะเพราะว่าเด็กๆของคุณครูนั้นป.2ยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องมานั่งทำรายละเอียดแต่เป็นการได้เห็นข้อมูลที่เราสืบค้นข้อที่2ข้อมูลที่ได้จากการสอบถามนะคะข้อมูลที่ได้จากการสอบถามเราสอบถามใครได้บ้างสอบถามได้จากผู้รู้อ่านพร้อมกันลูกข้อมูลที่ได้จากเอกสารเอกสารของครูใหญ่ปัจจุบันนี้เราเรียกผู้อำนวยการแล้วนะคะสมัยก่อนนี่เราเรียกครูใหญ่เพราะฉะนั้นข้อมูลที่ผู้อำนวยการแต่ละท่านเขียนไว้หรือเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งมากี่ปีนะคะปีพ.ศ.นั้นถึงพ.ศ.นั้นใครเป็นผู้บริหารข้อที่4ข้อมูลจากอ่านต่อลูกข้อมูลจากหนังสือจากป้ายประกาศที่เด็กๆได้รับรางวัลนะคะได้รับรางวัลเรียนดีได้รับการแข่งขันแล้วชนะเลิศนะคะได้ถ้วยรางวัลใช่ไหมคะถ้วยรางวัลชนะเลิศในเรื่องอะไรบ้างวาดภาพก็สามารถจะได้ใช่ไหมลูกกีฬาสีกีฬาต่างๆไปร่วมกับชุมชนหรือกีฬาที่เราไปร่วมกับชุมชนข้างนอกนะคะนี่ก็เป็นหลักฐานให้เราทีนี้เรามาดูข้อมูลโรงเรียนในปัจจุบันอ่านพร้อมกันลูกข้อมูลโรงเรียน
เราจะเห็นว่าข้อมูลเหล่านี้เมื่อเราอยากจะทราบข้อมูลปัจจุบันเราก็สามารถที่จะเขียนได้นักเรียนชั้นป.2ก็เขียนได้ชื่อโรงเรียนโรงเรียนอะไรนะคะโรงเรียนของเราชื่ออะไรเด็กๆ เขียนได้ไม่ว่านักเรียนต้นทางหรือนักเรียนปลายทางที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ถนนอะไรอยู่เลขที่เท่าไหร่อำเภออะไรจังหวัดอะไรชื่อผู้อำนวยการชื่ออะไรเรามาเป็นนักเรียนโรงเรียนของโรงเรียนนั้นๆต้องรู้จักชื่อผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวนนักเรียนทั้งหมดนะเท่าไหร่วันนี้กิจกรรมให้นักเรียนเล่าเรื่องราวของตนเองและโรงเรียนที่มีความเกี่ยวข้องกับอดีตปัจจุบันและอนาคตหยิบสมุดขึ้นมานะคะหยิบสมุดขึ้นมาเดี๋ยวเราจะดูซิว่าเด็กๆจะรู้ข้อมูลของเขียนวันที่ไว้หรือยังคะเอาข้อมูลตนเองนี่แหละฉันเกิดที่จังหวัดวันนี้เอาข้อมูลตนเองก่อนนะคะเขียนในสมุดเราฉันเกิดที่จังหวัดเอาสไลด์หน้านี้ก่อนนะคะเขียนชื่อตัวเองฉันก็คือตัวเราตัวของเอกสิทธิ์ตัวของพงศ์สุนทรตัวของนิตยาไม่ต้องเขียนชื่อนะลูกเราเขียนเลยฉันเกิดที่อะไรล่ะที่โรงพยาบาลหัวหินที่โรงพยาบาลเพชรบุรีเกิดที่บ้านเกิดที่อนามัยเกิดที่แต่ถ้าเราไม่รู้เราก็บอกว่าเกิดที่อำเภอแล้วก็จังหวัดนะคะเขียนเองนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะคะฝึกเขียนข้อมูลตนเองก่อน1สไลด์แล้วเดี๋ยวเราจะไปเขียนข้อมูลโรงเรียนฉันเกิดที่จังหวัดนะคะบิดาของฉันเป็นคนจังหวัดมารดาของฉันเป็นคนจังหวัดบอกแค่จังหวัดนะคะเช่นมารดาเราจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เราก็บอกว่าประจวบคีรีขันธ์คุณพ่อของเราเป็นชาวจังหวัดเพชรบุรีเราก็ใส่เพชรบุรีเป็นชาวกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดอื่นๆบางคนก็มาจากสกลนครบางคนก็มาจากอุบลราชธานีบางคนก็มาจากอะไรคะลูกจังหวัดไหนอ้าวเดี๋ยวยกตัวอย่างดูสิอ้าวคุณพ่อของใครไม่ได้อยู่ที่ประจวบแต่เป็นคนจังหวัดอื่นยกมือสิคะจังหวัดอะไรลูกอ้าวกรุงเทพเอกสิทธิ์บอกกรุงเทพแล้วพี่พรจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดชะอำไม่มีลูกอำเภอชะอำจังหวัดประจวบก็อยู่จังหวัดหินก็คือประจวบคีรีขันธ์เอาใครจากจังหวัดอื่นอีกมีไหมคะของหนูจังหวัดอะไรลูกชุมพรเห็นไหมคะชาวจังหวัดชุมพรเอาเขียนข้อมูลลงไปหนึ่งสไลด์นี้นะคะฉันเกิดที่จังหวัดเอาเขียนที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เอาเขียนลงไปเขียนได้ไหมคะหรือเด็กๆบอกว่าโรงพยาบาลหัวหินใช่ไหมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ข้อที่2บีนาเป็นคนจังหวัดบอกว่าเราก็บอกเลยจังหวัดอะไรล่ะชุมพรกรุงเทพยกตัวอย่างนะคะคุณแม่เป็นคนจังหวัดประจวบอย่างเงี้ยคุณแม่เป็นคนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ใช่ไหมคุณพ่อเป็นคนชุมพรเราได้รู้แล้วว่าเรามาจากหลายๆนะคะจังหวัดดูสไลด์ที่2เป็นตัวอย่างนิดนึงนะคะฉันย้ายมาอยู่ที่จังหวัดประจวบเมื่อปีพ.ศ.ได้มาเรียนที่โรงเรียนวังไกลกังวลเมื่อปีพ.ศ.นะคะวันนี้ให้เด็กๆได้รู้ข้อมูลของตนเองก่อนนะคะคราวหน้าเราจะมาเรียนรู้ข้อมูลของโรงเรียนเพิ่มเติมอีกนะคะวันนี้เวลาเราหมดแล้วเด็กๆ ก็ควรที่จะได้เขียนประวัติของตนเองประวัติครอบครัวลงไปในสมุดนิดหนึ่งเป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็
ไปสอบถามคุณพ่อคุณแม่อีกครั้งหนึ่งว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นชาวจังหวัดไหนนะคะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของเราเป็นชาวจังหวัดไหนแล้วก็มาคุยกันในคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ